เม่นเกมการลินที่เขาได้ชนะมาแบบขาวสะอาดนอกจากการได้ประตูต่างๆคือท่านผู้ชมได้เห็นแล้วในการแข่งขันผ่านมาซึ่งนานเฉพาะบานเต้ของลาวเฮากับบานเต้ของไทยนี่ก็แน่นอนละประเทศกระเจ้าก็เป็นประเทศที่พัฒนาก่อนเฮาฉะนั้นนี่ที่เฮาหวนคืนในอดีตเนาะก็ถือว่าอยู่ในระดับพอๆกันเนาะพอๆกันเนาะบางเทื่อก็เปลี่ยนกันชนะเปลี่ยนกันเสมอไปแน่นั่นเนาะเฉพาะทีมบานาที่แข่งขันในตัวซีซาดนี้ข้าพเจ้าจะจงว่าอันนี้ก็เป็นบัตรก้าวหนึ่งที่ว่าพวกเขามีการพัฒนาข้าเจ้ากลางพูดว่ามีการพัฒนาแต่ทีมชาติข้าเจ้ามานี่ก็เป็นตามข้อมูลที่ได้ซักถามท่านข้าเจ้าก็มีอยู่ประมาณ8คนเฉพาะทีมชาติไทยที่มาแข่งในการกาเกียมเขาซีเกมนี้เป็นอย่างเขาเจ้าจึงบอกเอาทีมที่เต็มมันเพราะว่าแต่ละชาตินั้นก็ยังอยู่ในการฟอร์มทีมอยู่และอีกจำนวนหนึ่งก็ยังแข่งอยู่ในลีกของไทยบ่ทันจบอันนี้ก็ถือว่าในระบบการลินและก็การแข่งขันผ่านมามื้อนี้ก็เฮ็ดให้หลายท่านหลายคนก็ให้มีความประทับใจอันนี้ข้าพเจ้าก็ในนามผู้รับผิดชอบกีฬาบานเต้นี้เนาะก็จะพยายามเฮ็ดให้มันดีขึ้นตื่มและปรับปรุงดีขึ้นตื่มโดยเฉพาะการแข่งขันในรุ่นข้าพเจ้าจะว่าบนวันว่าการแข่งขันรุ่นเยาวชนเนาะผ่านมาซึ่งว่าอยากเว้าให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเข้าใจว่าการพัฒนากีฬาบานเต้นี่ได้พัฒนาไปทุกรุ่นในหลายรูปแบบเนาะฉะนั้นนี่รุ่นแข่งขันนะรุ่นจาก12ปี13ปี14ปีไปหารุ่น17ปี19ปี20ปีอันนี้ในระบบการพัฒนากีฬาบานเต้ซึ่งแมนโครงการและกับแผนการจากทางฟีฟ่าได้ให้กับประเทศสมาชิกในการพัฒนาแมนพวกเขาได้สร้างมาทุกแต่ละรุ่นเนาะซึ่งรุ่นในปัจจุบันนี้ก็แมนรุ่นสืบทอดที่พวกเขาได้เก็บเกี่ยวมาเนาะได้ฝึกแอบและแข่งขันคือว่าเป็นนักกีฬาที่ว่ามีประสบการณ์ได้ออกแข่งขันต่างประเทศตั้งแต่รุ่นอายุน้อยจนถึงปัจจุบันเนาะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วก็ในการแข่งขันครับประเทศเพื่อนบ้านผ่านมานี่พวกเขาก็เคยเป็นสนาเลิศเนาะคือรุ่น14ปีบ่รุ่น17ปีและ20ปีเนาะก็มีได้อันดับที่2ก็แม่นมีก็ถือว่าในการพัฒนาของบานเต้เยาวชนนี่ก็ถือว่าพวกเขานี่ก็ถือว่าอยู่ในอันดับดีอันดับดีอยู่ในของเขตภาคพื้นของพวกเขาเนาะแล้วก็จนขึ้นมาฮอดอายุบ่เกิน23ปีนี้เนาะอันนี้ถือว่าพวกเฮาก็ยังเป็นกีฬาทั้งสมัครลินเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้การระดมแห่งใจเนาะแล้วก็มีทิศที่นําอันถูกต้องจากการนําเนาะจากภาคจักรรัฐอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบใจเนาะมายังการนําทุกท่านที่ได้ความใกล้ชิดติดแท้ที่นําตลอดฮอดบริษัทห้างห้านที่ให้การอุปถัมภ์เฉพาะกีฬาบานเต้ของพวกเขาก็ขอแสดงความขอบใจมายังทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคือว่านั้นเป็นการทัศนะของประธานสหพันธ์บานเต้บ่เกี่ยวกับการแข่งขันที่บานที่20พันมาคือว่าเป็นนักทีมบรรดาผู้ชมประทับอกประทับใจและหัวใจเบิกบานที่ได้ไปชมการแข่งขันตลอดทั้ง4นัดเรียกว่าเป็นผลงานที่ดีของทีมชาติลาวหรือว่าเป็นนัดที่2ที่เอาชนะไทยได้ถึง3ประตูต่อ0ถือว่านัดนั้นถือว่าประทับใจที่สุดบ่มีบรรลืมเลยก็บ่ได้และบัดนี้หลังจากเขาได้จับสลากแบ่งสายกันในการแข่งขันตีบานทัศนะของทางนี้ลาวเฮาอยู่ในการจับสลากแบบนี้เห็นว่าเป็นยังไงถ้าเทียบใส่อีกสายนึงเฉพาะการจับสลากแบ่งสายทีมบานเต้ในการแข่งขันซีเกมนี้ซึ่งได้สำเร็จไปสดๆร้อนๆเมืองนึงนี้เนาะข้าพเจ้าอยากเขามีคำเห็นทัศนาวาในการจับสลากแบ่งสายนี้แน่นอนในขั้นเบื้องต้นเนาะพวกเขาก็ได้ประสานไปทางสหพันธ์บานเต้อาซีซึ่งเป็นองค์การจัดตั้งในการคุ้มครองเรื่องกีฬาบานเต้อยู่ในอาซีของพวกเขานี้ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการแข่งขันกีฬาบานเต้และก็แต่งตั้งกรรมการตัดสินฟีฟ่าเนาะไปสู่จุดสนามแข่งขันต่างๆที่มีการแข่งขันอยู่ในของเขตอาซีนี้แม่นพวกเขาเสนอไปหั่นเพื่อรับรองเอาปึ้มเทคนิคอลแฮนด์บุ๊กซึ่งเป็นระเบียบการแข่งขันกีฬาบานเต้อยู่ซีเกม
แล้วก็พวกเขาเสนอไปว่าเขาประเทศเจ้าภาพเราอยากอธิบายทั้งพ่อแม่ประชาชนทราบว่าพวกเขาประเทศเจ้าภาพพวกเขาเสนอไปหันแม่นขอเลือกสายเนาะหลังจากจกสลากมาแล้วได้3ทีมแล้วพวกเขาขอเลือกสายว่าเขาจะอยู่สาย A หรือสาย B ครับทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาเฮ็ดไปกับแม่นได้ต่อรองกับไปทั้งสหพันธ์บันเตอาซีก็คือ AFC ฮั่นเนาะ1ครั้งแม่นทางนั้นก็จะบ่เห็นดีครับเนาะมีตั้งแต่ว่าให้ทีมสนาเลิศของ4เกมข้างก่อนซึ่งแม่นประเทศไทยแล้วก็อันดับที่2แม่นประเทศเมียนมาเนาะให้อยู่ในสายที่แตกต่างกันก็คือไทยอยู่สาย A และเมียนมาอยู่สาย B และเหลือนั้นแม่นจับสลากใส่ครับพวกเขาก็ได้รับหนังสือทั้งสั้นคืนตอบมาจากสหพันธ์บันเตอาซีก็คือ AFC พวกเขาก็ได้เห็นหนังสือเสนอไปตื่มอีกสู่สนอีกว่าเฮาเจ้าภาพเนาะขอให้ท่านพิจารณาว่าให้พวกเขานี่สามารถเลือกสายได้ไปครั้งที่2ทางนั้นก็ยังยืนมาคือเก่าว่าบ่ได้ให้จกสลากใส่นอกจากไทยกับเมียนมาเนาะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ว่าพวกเขาก็ได้พยายามแล้วเฮ็ดเพื่อว่าเฮาเจ้าภาพอยากเลือกสายอยู่เนาะฉะนั้นนี่ตามระเบียบการแข่งขันนั้นเขาเจ้าบ่รับรองเฮาในนี้ก็ถือว่าเขาเจ้าก็บ่รับรองกฎระเบียบการแข่งขันบันเตอยู่ใน4เกมเนาะก็จําเป็นได้รายงานกันนําของพวกเขาเนาะทั้งก็จําเป็นไปตามระเบียบการของทศพันธ์เตบันอาซีที่ยังยืนมาถึง2ครั้งแล้วฉะนั้นนี่ก็มีแต่ว่าพวกเขาก็วัดดวงเนาะคะแนนว่าเฮาต้องเป็นเฮาซะก่อนเนาะความมั่นใจนอกจากนั้นล่ะหลังจากนั้นน่ะทั้ง AFC จึงรับรองตุ้มระเบียบการแข่งขันบันเตของ4เกมอยู่ลาวลาวเฮาเนาะจากจุดนี้แม่นพวกเขาได้จับสลากขึ้นมาคืออยู่สาย A นี่ก็มีไทยเนาะแล้วก็มีเวียดนามมีมาเลเซียติมอร์เลสเตแล้วก็กัมพูชาซึ่งสาย B นี่มีลาวแล้วก็มีเมียนมามีสิงคโปร์และอินโดนีเซียแต่เฮาเบิ่งแล้วเนาะในเชิงการพัฒนาในกีฬาอาชีพมันก็ถือว่าทีมแข็งถือว่าไทยเวียดนามมาเลเซียเมียนมาสิงคโปร์และอินโดนีเซียนี่แม่นเขาเจ้าเป็นกีฬาอาชีพแล้วเนาะแต่เฮาเข้าใจว่าในการแข่งขันซีเกมนี้สําหรับกีฬาบันเตนี่แม่นอายุบ่เกิน23ปีเนาะหรือว่าเฮาเอิ้นเป็นแนวนึงว่าแม่นทีมโอลิมปิกครับเนาะโอลิมปิกก็แม่นบ่เกิน23ปีเช่นเดียวกันเนาะฉะนั้นนี่ในการพัฒนาทางด้านนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในระบบการสมัครเล่นอยู่เพราะกีฬาอาชีพนี่เป็นกีฬาที่เปิดอายุเนาะเปิดบ่จํากัดอายุว่าซั่นซะแต่ว่าก็แม่นไผจะผ่านเนาะนักกีฬาดีๆจาก20ปีหรือ23ปีก็แม่นสามารถขึ้นไปเล่นในทีมอาชีพได้เนาะอันนี้ก็เป็นการเป็นการพัฒนาของตัวนักกีฬาเองเนาะฉะนั้นนี่หลังจากจกสลากแบ่งสายแล้วแล้วก็มีท่านวิเพชรสิหาจักรก็เป็นนะผู้จัดการทีมของบันเตซายของพวกเขาก็ได้เข้ามาร่วมเนาะฉะนั้นก็ได้ร่วมการปรึกษาหารือและการวัดดวงในการเลือกเข้าสายของพวกเขาและแม่นพวกเขาถึงอยู่ในสาย B ซึ่งมีเมียนมาสิงคโปร์และอินโดนีเซียคือได้เว้ามาหั่นแล้วก็ได้แจ้งไปหาทั้งครูฝึกของทีมลาวของพวกเขาเดนของทีมลาวของพวกเขาหั่นเดี๋ยวนี้กําลังทําการแข่งขันกีฬาซีซาดเขาคงแข่งขันบาเตซีซาดอยู่ทั้งพนมเปญท่านซึ่งครูฝึกต่างประเทศท่านแอฟริกาจากอุตริชท่านแล้วก็ว่าดีแล้วพวกเขามาถึงตัวนี้พออยู่ในสายนั่นมันจะมีไทยกับเวียดนามกับมาเลเซียเนาะก็ซึ่งว่าเป็นตัวเต็งเรื่องไทยกับเวียดนามฉะนั้นนี่เฮามาถึงสายนี้นี่พอการแข่งขันนะ4เกมผ่านมานี่เฮาเคยเอาชนะเมียนมาเนาะ 3-2 4เกมอยู่ฟิลิปปินส์เนาะแล้วก็เสมอสิงคโปร์เนาะ 2-2 แล้วอยู่นะการแข่งขัน4เกมครั้งผ่านมาวันนึงนี่เฮาก็เสมอกับสิงคโปร์เนาะแล้วในเกมการลิ้นของพวกเขานี่ก็ถือว่ามีเกมการบุกหลายกว่าเนาะมีแต่ว่าการยิงประตูตัวสุดท้ายของพวกเขาเฮ็ดบ่ทันได้ดีถือว่ากองหน้าพวกเขาบ่แหลมคมนั่นเองเนาะฉะนั้นนี่ในการนะถึกสายตัวนี้นี่ก็ถือว่าเฮามาเบิ่งโดยรวมแล้วในการวิเคราะห์แล้วนี่ทั้งครูฝึกกันแล้วก็ว่าเราก็มีความมั่นใจ
เนาะมั่นใจอยู่แล้วก็บ่ให้ตกใจอย่างว่าทีมพวกนี้จะเหนือกว่าพวกเขาเพราะว่าหน่วยหมกบานและการเก็บข้อมูลแต่ละทีมมันมีอยู่แล้วครับเนาะอันนี้เป็นการจกสลากแบ่งสายของบันตีซ้าย